IT Fever ในสัปดาห์นี้เนลสันเตรียมสร้างมาตรฐานบนดิจิทัลวิดีโอเมื่อดิจิทัลวิดีโอกำลังเป็นสื่อกระแสหลักของอุตสาหกรรมสื่อทางเนลสันจึงเตรียมจัดเก็บและตรวจวัดผลดิจิทัลวิดีโอง่ายๆก็คือจะมีการให้เรตติ้งกันแหละค่ะซึ่งยิ่งทำให้ผู้ให้บริการดิจิทัลวิดีโออย่าง YouTube มีเนื้อหาในการนำเสนอที่มีคุณภาพมากขึ้นแน่ๆFacebook ทำวิดีโอสรุปเรื่องราวเด่นในรอบ2013หน้าเว็บที่ทำขึ้นมาก็คือ Facebook Stories ซึ่งเป็นหน้าหลักที่รวบรวมข้อมูลที่เกิดจากการรวบรวมจากทาง Facebook โดยสิ่งที่ Facebook รวมมาก็คือเหตุการณ์ในชีวิตที่มีคนแชร์มากที่สุดเรื่องที่มีการพูดถึงมากที่สุดสถานที่ที่มีการเช็คอินมากที่สุดในแต่ละประเทศสำหรับเรื่องที่มีการพูดถึงมากที่สุดมีการเก็บข้อมูลแยกประเทศที่ Facebook ให้ความสนใจนะคะทั้งหมด15ประเทศซึ่งเราสามารถเลือกดูได้แต่ไม่มีประเทศไทยสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปทาง Facebook ทำหน้าเพจสำหรับแสดงข้อมูลส่วนตัวแต่ละคนเป็น20เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2013ทาง Facebook ประมวลมาว่ามีความสำคัญกับเราให้ได้อ่านกันค่ะเข้าไปดูได้ที่ facebook.com/yearinreviewมาต่อกันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมใช้ระบบ Crimes จัดการรวบรวมข้อมูลเข้าศูนย์กลางระบบ Crimes จะรวมระบบการจัดการคดีต่างๆให้สามารถสืบค้นทุกสถานีตำรวจได้พร้อมกับระบบตรวจค้นประวัติคนร้ายตอนนี้ระบบยังไม่มีการใช้งานจริงนะคะช่วงนี้อยู่ระหว่างการเตรียมพร้อมทดลองค่ะใช้ได้จริงคงช่วยได้เยอะเลยมีศิลปินชาวอังกฤษชื่อ Claire Lambertวาดภาพด้วยนิ้วล้วนๆบนจอ iPad โดยใช้แอปชื่อว่า Procreate เขาใช้เวลาในการวาดภาพ200ชั่วโมงใช้นิ้วระบายลงไปถึง 285,000 ครั้งแต่ออกมาแบบนี้ค่ะน่าทึ่งเนียนจนซีคิดว่าเป็นภาพถ่ายเลยเสร็จสมบูรณ์ไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับแอปพลิเคชัน InstaTime นอกจากนี้แอปยังมีชุด100คำสอนของสมเด็จพระสังฆราชและชุดทำคำสอนจากเหล่าพระอาจารย์ลองเล่นกันดูค่ะลุกเล่นเพียบตอนนี้ดาวน์โหลดได้แล้วที่ App Storeนั่นคือเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นกระแสในโลกไอทีสัปดาห์นี้ครับยังมีสกู๊ปพิเศษนะคะที่ซีเดินทางร่วมกับทาง Google ไปที่ไต้หวันนะคะโดยที่มีฟีเจอร์หลายๆอย่างเรารู้จัก Google แค่เป็นเครื่องมือในการหาแต่ตอนนี้สามารถเป็นล่ามได้ด้วยนะไปดูกันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงโลกไฮเทคทุกวันนี้พูดถึง Google ใครไม่รู้จักถือว่าเชยเลยทีเดียวค่ะแต่ถ้าคุณรู้จักแต่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้เป็นมากน้อยแค่ไหนวันนี้ซีจะแนะนำให้ดูค่ะว่า Google เขามีทีเด็ดอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเราเขาใช้ Google ทำอะไรกันบ้างตอนนี้ซีอยู่ที่ไต้หวันค่ะมาเพื่อการนี้เลยค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงก่อน10โมงนะคะที่จะโชว์ให้ดูว่าในบ้านเราเนี่ย Google จะสามารถทำอะไรได้บ้างแต่ว่าด้านหลังนี้ก็จะเป็นสื่อต่างประเทศที่มารวมตัวกันนะคะก็จะเห็นว่ามีสื่อหน้าตาดีเต็มไปหมดโดยเฉพาะสื่อไทยค่ะหน้าตาดีที่สุดเลยนะคะไม่ใช่จะซูม2คนนี้ดูนะคะ okay. หน้าตาผ่านเกณฑ์ค่ะว้าวสำหรับทิปที่1ที่ซีได้เรียนรู้นั้นสมมติว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปไหนดีติดหน่อยไปพิพิธภัณฑ์ศิลปะมั้ยสมัยนี้ประเทศไหนดูได้ผ่านจอผ่านเว็บชัดแจ๋วซูมเห็นผืนผ้างานศิลปะเลยค่ะดูได้ใกล้กว่าอยู่ในที่จริงอีกชิ้นไหนเป็นงานปั้นจับมาหมุนดูรอบๆได้มีทั้งหมด 40,000 กว่าชิ้นทั่วโลกนับได้พิพิธภัณฑ์กว่า250ที่พิพิธภัณฑ์เมืองไทยรออีกนิดนึงกำลังเก็บผลงานอยู่ Google บอกว่าโชว์ของผ่านจอแบบนี้วัดผลแล้วทำให้มีคนไปมิวเซียมหรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะมากขึ้นอีกเยอะเลยค่ะในวันนี้ซีมีแอปพลิเคชันที่น่าสนใจของ Google มาให้ผู้ชมได้ลองดาวน์โหลดไปใช้ดูค่ะแหมอีกไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศเราจะเข้าสู่ AEC เดี๋ยวก็มีเพื่อนบ้านต่างชาติหลายภาษาเข้ามาเที่ยวเข้ามาทำธุรกิจตอนนี้หลายคนคงเตรียมเรียนภาษาแต่นอกจากภาษาอังกฤษที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กจำคำศัพท์แหมพอไม่ได้พูดความรู้ก็คืออาจารย์ใช่ไหมล่ะคะวันนี้ซีมี Google แปลภาษาที่มันแนะนำกันจริงๆหลายๆคนรู้จักอยู่แล้ว Google Translate แค่เราโหลดแอปตัวนี้ไว้ในเครื่องถ้าเราต้องการจะรู้ภาษานี่ทำได้มากกว่าเดิมค่ะแค่คุณถ่ายรูปคำหรือข้อความหรือกระทั่งเจ้าของภาษาเนี่ยนะคะพูดไปผ่านสมาร์ทโฟนเราแอปตัวนี้จะทำการแปลภาษาเหมือนล่ามให้เราเข้าใจความหมายได้ทันทีหลายคนเข้าใจว่า Google Translate เหมือนกับ Dictionary ไม่ใช่แล้วล่ะค่ะกลายเป็นเครื่องมือล่ามไปในตัวเลยนะคะเราไม่ต้องพิมพ์ให้เมื่อยไม่ต้องมานั่งเปิดดิกเหมือนสมัยก่อนหมดปัญหาเรื่องอ่านไม่ออกดูไม่ออกไม่เข้าคอร์สเรียนภาษาทีละหลายชั่วโมงเสียตังค์แพงๆตอนนี้ลองมาใช้ให้คล่องกันเถอะค่ะ
อย่างนี้เลยค่ะซีเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยก็ลองนำมาใช้สะดวกดีเหมือนกันแอปตัวนี้แปลภาษาได้มากกว่า70ภาษาแต่ช้าก่อนยังใช้ได้แค่ชาว Android ก็คือมือถือ Android อย่างเดียวสาวก iOS รอเวอร์ชันเต็มไปก่อนนะจ๊ะแม่ชีวิตคนรุ่นใหม่ดีช่างง่ายดายนะคะบนโลกไฮเทคทุกอย่างเล็กลงเลยจริงๆค่ะหวังว่าในวันนี้คุณผู้ชมหลายๆคนคงจะได้ไอเดียดีๆจากสิ่งที่คุณใช้อยู่แล้วเกือบทุกวันอย่างเช่น Google พอเรารู้รายละเอียดลงไปสักนิดสักหน่อยหรือรู้ทิปสักนิดสักหน่อยเนี่ยเราก็จะใช้งานเป็นพลเมือง IT ที่ดีขึ้นมาอีกเยอะเลยค่ะมาถึงในช่วงของคลิปวิดีโอสัปดาห์นี้มีเรื่องที่น่าสนใจมากๆซีขอนำเสนอเลยเพราะว่าซีไปเจอเด็กคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้อยู่เมืองไทยนะคะน้องคนนี้เนี่ยดูแลอายุยังไม่ถึง5ขวบเลยค่ะแต่เขาเป็นเด็กอัจฉริยะที่คุณเห็นแล้วต้องอึ้งแน่โยนห่วงชุดลูกบาศก์นะโยนกี่ทีก็เข้าทุกทีค่ะไปดูกันเลยค่ะThat's right.